มาฟังเรื่องเล่าจากป่าช้าจากบทประพันธ์ของวัฒนาบุญยังในเรื่องคืนเวียนเทียมดังนี้ครับย่างเข้าเดือน3อากาศหนาวเย็นที่ปกคลุมบ้านเราเริ่มจะเบาบางลงตกเย็นก็เริ่มมีลมตะเภาหรือลมตะวันตกพัดโชยมาอากาศกลางวันร้อนอบอ้าวแต่พอตกค่ำลงกลับเย็นสบายเพราะมีลมทะเลพัดพาเอาความสดชื่นเย็นสบายมาไม่ขาดระยะหน้านี้ชาวบ้านทั่วไปในบ้านเมืองเราตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วมักจะว่างด้วยว่าข้าวกล้าในนาก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วที่เหลือเก็บไว้กินและทำข้าวปลูกก็มีเต็มยุ้งเต็มฉางที่เหลือก็ขายจนได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าทั้งใช้ใส่ทำนาแล้วไว้ไปงานทั้งงานบุญงานเลี้ยงก็พอมีเงินซื้อหามาใส่สมัยก่อนที่ชาวนาบ้านเราทำนาปีละครั้งเดียวหลังเก็บเกี่ยวเสร็จก็เป็นช่วงว่างงานนานหลายเดือนท้องทุ่งท้องนาที่เคยเขียวชอุ่มเต็มไปด้วยกุ้งปลาปูหอยก็กลับแห้งผากอากาศทั้งร้อนทั้งแห้งยามบ่ายเห็นแต่เปลวแดดเต้นอยู่ยิบยับเมื่อไม่มีอะไรจะทำชาวนาสมัยก่อนจึงหาความสุขใส่ตัวอย่างน้อยก็เป็นการแก้เหงาด้วยการเล่นการพนันพื้นบ้านทุกชนิดที่โดดเด่นที่สุดก็ไม่พ้นการพนันชนไก่รองลงมาก็กัดปลาพูดถึงเรื่องชนไก่และกัดปลากันแล้วเมืองฉะเชิงเทราหรือว่าแปดริ้วน่าจะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเราทั้งไก่และปลากัดของเมืองแปดริ้วโด่งดังไม่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นแต่มีชื่อเสียงไปถึงเมืองแขกคือมาเลเซียและก็สิงคโปร์นอนปีหนึ่งปีหนึ่งปลากัดแถวนี้มีพ่อค้าซื้อไปขาย2ประเทศที่ว่านี่นับเป็นเงินหลายล้านบาทใครไม่เชื่อลองไปดูแถวตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้าดูก็ได้เรื่องชื่อบ้านแปลกๆนี่มีตำนานครับเขาเล่ากันว่านานมาแล้วมีขหบดีเจ้าของสวนมะม่วงของย่านนี้มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งความที่เป็นคนรวยและลูกสาวก็สวยกว่าคนอื่นเขาแกก็ต้องหวงมากเป็นธรรมดาทั้งพ่อและแม่เฝ้าถนอมลูกสาวไม่ให้หนุ่มใดมากล้ำกรายเรียกว่าแทบจะไม่ให้ลงจากบ้านไปไหนทั้งสิ้นวันทั้งวันสาวเจ้าก็ได้แต่เก็บตัวอยู่บนเรือนนานทีปีหนถึงจะมีโอกาสไปวัดทําบุญกับเขาโดยมีพ่อแม่ห้อมล้อมไม่เล็ดลอดสายตาจนลูกสาวใกล้จะขึ้นคานพ่อจึงยอมยกลูกสาวให้กับหนุ่มต่างถิ่นคนหนึ่งถึงวันแต่งขบวนขันหมากที่แห่มาทางเรือแล้วก็มาขึ้นบกเดินต่อมาตามร่องสวนขบวนยาวเป็นกิโลตามประสาคนรวยที่ทำอะไรก็ต้องให้ใหญ่กว่าคนอื่นเขาเสียงโห่ร้องและจุดประทัดดังสนั่นหวั่นไหวทางบ้านเจ้าสาวก็เตรียมต้อนรับเต็มที่ญาติพี่น้องเตรียมสร้อยคอและเข็มขัดทองกั้นประตูเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวก็แต่งตัวสวยหยดย้อยเมื่อได้ยินเสียงโห่เสียงประทัดก็ตื่นเต้นนั่งไม่ติดเวลาสำคัญใกล้เข้ามาแล้วเกิดมายังไม่เคยเข้าใกล้ผู้ชายเลยหน้าตาเจ้าบ่าวก็ไม่เคยเห็นแล้วคืนนี้จะต้องส่งตัวนอนด้วยกันเป็นครั้งแรกใครไม่ตื่นเต้นก็บ้าเต็มทีเมื่อขบวนแห่ใกล้เข้ามาจึงอดชะแงดูไม่ได้ลำพังเจ้าสาวชะโงกดูคนเดียวคงไม่เป็นไรแต่มีเพื่อนเจ้าสาวอีกหลายคนแย่งกันรุมดูด้วยหน้าต่างบ้านโบราณก็สูงจากพื้นไม่มากสองมือเกาะขอบหน้าต่างชะโงกหน้าออกไปดูเพื่อนเจ้าสาวก็อยากดูมั่งพากันเบียดอยู่ด้านหลังด้วยความที่เป็นคนเอวบางร่างน้อยไม่เคยออกกำลังทำงานอะไรกับเขาแถมบวกความตื่นเต้นจนหมดเรี่ยวแรงมือจึงหลุดจากขอบหน้าต่างร่างของเจ้าสาวคนงามก็พลัดจากบนบ้านที่สูงถึงสามวาตกลงมาคอหักตายคาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเหตุการณ์จะวุ่นวายเพียงใดคนที่น่าเห็นใจที่สุดไม่พ้นเจ้าบ่าวเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ร่ำลือกันไม่รู้จบจนกลายมาเป็นชื่อตำบลในที่สุดบ้านเรือนของชาวสาวชะโงกส่วนใหญ่เป็นสวนมะม่วงร่มรื่นปัจจุบันมีทางรถเข้าถึงหมดแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องใช้ทางเรืออย่างเดียวร้อยละ80ของผู้คนแถบนี้นอกจากจะทำสวนมะม่วงสวนมะพร้าวก็ยังเลี้ยงประกัดขายด้วยแทบจะทุกบ้านมีบ่อประกัดเรียงเป็นแถวที่เล่ามาสียาวเหยียดเป็นเรื่องบันเทิงทั้งบาปกรรมทรมานสัตว์แล้วแต่จะคิดกัน
แต่ชาวบ้านนอกไทยเราเป็นผู้มีน้ำใจและก็จิตเป็นกุศลยิ่งเรื่องทำบุญสุนทานแล้วเท่าไรเท่ากันงานบุญหลังจากหมดกฐินแล้วไม่ค่อยมีงานอะไรอีกจนกว่าจะถึงสงกรานต์โน่นแหละจึงจะได้ทำบุญใหม่และก็ติดตามบริการละเล่นสนุกสนานอีกหลายอย่างช่วงนี้มีงานอย่างเดียวคืองานการทำบุญวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญกลางเดือน3ช่วงเช้าทุกบ้านเรือนต่างก็พากันไปทำบุญตักบาตรตกค่ำเสร็จการงานทั้งเรื่องการหุงหาอาหารเรียบร้อยแล้วต่างก็เตรียมตัวกันไปเวียนเทียนถ้าเป็นวัดในเมืองสมัยนี้การเวียนเทียนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตและก็น่าตื่นเต้นแต่อย่างใดแต่วัดบ้านนอกสมัยก่อนเป็นเรื่องน่าสนุกและก็ตื่นเต้นไม่น้อยโดยเฉพาะพวกเด็กวัดอย่างพวกผมเนื่องจากปกติมืดค่ำลงในวัดก็เงียบเหงาไฟฟ้าไม่มีใช้ทีวีก็ไม่มีดูมีแค่วิทยุฟังเพลงลูกทุ่งและข่าวชาวบ้านแสงสว่างก็มีเพียงแสงตะเกียงวอมแวมมาจากกุฏิหลังโน้นบ้างหลังนี้บ้างเพราะแต่ละหลังอยู่ห่างกันไม่ได้ห่างกันธรรมดาแต่ยังมีป่าละเมาะป่าสะแกขั้นให้ดูน่ากลัวเข้าไปอีกในคืนปกติมืดค่ำลงเด็กวัดก็เข้าประจำกุฏิใครกุฏิมันจะมีบ้างที่หลวงพี่ไปนั่งร่วมดื่มน้ำชากาแฟกันพวกเราถึงได้มีโอกาสไปรวมหัวนั่งฟังเรื่องผีของหลวงพี่บ้างแอบเล่นผีหลอกกันเองบ้างแต่ในคืนที่วัดมีงานมีการใช้เครื่องทำไฟสว่างสวยจิตใจของเด็กวัดทุกคนก็พลอยสนุกสนานตื่นเต้นไปด้วยยิ่งมีการเปิดเพลงลูกทุ่งผ่านลำโพงฮอนอันใหญ่บนหอระฆังส่งเสียงกระจายได้ยินไปทั้งหมู่บ้านจิตใจมันก็ยิ่งคึกคักจะเล่นจะหัวอะไรมันช่างสนุกไปหมดในคืนวันเพ็ญกลางเดือน3หรือวันมาฆบูชานี่ทางวัดเปิดเพลงจากเครื่องทำไฟตั้งแต่ยังไม่มืดพอมืดลงทั้งวัดก็สว่างสวยด้วยแสงไฟที่จริงแล้วคงเปรียบไม่ได้กับไฟฟ้าเสาอย่างในปัจจุบันพวกเราเด็กวัดทั้งหลายหลังจากทำหน้าที่กิจวัตรประจำวันกันเสร็จแล้วก็พากันออกมาเล่นกันในลานวัดอย่างสนุกสนานแสงไฟจากโบสถ์ที่ประดับไว้เพื่อการเวียนเทียนสว่างและก็สวยงามตามประสาบ้านนอกการเวียนเทียนจะเริ่มค่อนข้างดึกประมาณ2ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่งเพราะต้องรอให้ชาวบ้านเสร็จจากการงานในเรื่องสวนไร่นาเสียก่อนและบางบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ๆวัดต้องเดินกัน 3-5 กิโลนอนแต่เมื่อก่อนเดินเพียง5กิโลก็ถือว่าเรื่องเล็กเมื่อการเวียนเทียนเริ่มค่อนข้างดึกพวกเราจึงมีเวลาเล่นสนุกกันเต็มที่การละเล่นกลางคืนสนุกกว่ากลางวันหลายเท่าเพราะอากาศไม่ร้อนห่างสายตาพระดุดุทั้งหลายข้อสุดท้ายก็คือมีความมันจากบรรยากาศรอบตัวคือด้านหนึ่งเป็นดงต้นโพและก็หมู่เจดีย์อีกด้านหนึ่งคือป่าช้ากว้างใหญ่เล่นอะไรที่จะต้องออกไปห่างแสงไฟจึงย่อมเกิดความมันได้ทั้งนั้นความมันที่ว่านี่ก็เกิดจากการกลัวผีเป็นข้อใหญ่คืนนั้นหลังจากวงตะกร้อของเด็กวัดรุ่นใหญ่ซึ่งเล่นมาตั้งแต่ก่อนค่ำเลิกราไปเด็กวัดทั้งหมดเกือบ20คนก็มารวมหัวเล่นอะไรที่มันสนุกถึงใจทีแรกพวกไอ้แขกและไอ้จ้อยชวนเล่นโป้งแปะซึ่งก็คือเล่นซ่อนหาที่คนซ่อนมีโอกาสเอามือมาแตะขนหาแล้วร้องว่าแปะถ้าทำได้เมื่อไรขนหาเป็นอันว่าแพ้แล้วก็จะต้องไปขนหาต่อไปเฮ้ยกูว่าอย่าเล่นเลยวะนี่มันกลางคืนแล้วนะมึงจำที่หลวงพี่บอกไม่ได้หรือยังไงวะไอ้แจ้ค้านขึ้นเมื่อพักพวกส่วนใหญ่สิ่งที่มันพูดก็คือท่านสมภารเคยห้ามเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเพราะเชื่อกันว่าผีจะมาเล่นด้วยไอ้บ้ากลัวไปได้เดือนหงายออกสว่างอย่างเงี้ยแล้วคืนนี้วันมาฆะผีที่ไหนจะมาหลอกคนไอ้จ้อยด่าอ้าววันมาฆะนี่แหละตัวดีเลยหลวงพี่เบียวบอกว่าวันพระเขาปล่อยผีนะเว้ยคืนพวกมึงเล่นแล้วก็โดนแน่เชียวเอาว่าถ้ามืดๆกูก็กลัวเหมือนกันแต่เดือนหงายจ่ายอย่างเงี้ยแถมเปิดเพลงออกดังลั่นวัดผีหน้าไหนจะมาหลอกให้มันรู้ไปแล้วอีกอย่างชาวบ้านเขาก็เดินมาเวียนเทียนกันเป็นแถวมึงยังจะกลัวหอกอะไรอีกเล่าไอ้จ้อยเด็กรุ่นโตหาเหตุผลมาอ้างเถียงกันไปเถียงกันมาก็อย่างที่รู้กันอยู่เด็กวัดชอบเล่นอะไรที่มันเสี่ยงอยู่แล้วเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นดีด้วยคนที่ไม่ใคร่เต็มใจอยากจะเล่นเพราะกลัวผีก็ต้องพลอยเล่นไปด้วยเสียงเขาวิ่งหลบ
วิ่งไล่จับกันออกลั่นวัดใครจะไปอดใจไหวปรากฏว่าการเล่นโป้งแปะคืนนี้สนุกกว่าทุกครั้งที่เล่นกันมาเพราะใครที่หาที่ซุกซ่อนได้ไกลและก็มืดกว่ามักจะไม่มีใครหาเจอส่วนมากเด็กรุ่นเล็กมักจะไม่กล้าซ่อนที่ไกลๆทำให้เด็กรุ่นโตหาได้ไม่ยากอย่างไอ้อ้อแค่ซุกอยู่ใต้ถุนศาลาน้ำก็อย่างเก่งที่สุดของมันแล้วแค่นี้มันก็กลัวจนเหงื่อท่วมแถมคนหาก็คือไอ้แขกดันไปเงียบๆพอหาคนซ่อนไม่เจอมันก็แกล้งทำเสียงผีหลอกโดยแกล้งส่งเสียงครางฮือพร้อมกับเขย่าต้นมะขวิดสู้ซ่าแค่นั้นแหละไอ้อ้อวิ่งออกมาให้มันโป้งอย่างง่ายดายส่วนเด็กรุ่นโตหาที่ซ่อนกันแปลกๆเช่นไอ้ส่งดันปีนขึ้นไปบนต้นโพริมคลองแถมไม่ได้ขึ้นไปหลบเฉยๆดันเอาจีวรพระไปห่มคลุมไว้พอมีใครเดินผ่านมามันก็เขย่ากีกโพแล้วก็ทำเสียงผีหลอกปรากฏว่ามันไปหลอกเอาชาวบ้านที่จะเดินมาเวียนเทียนยายปลางกับหลานสาวนึกว่าผีหลอกกลัวจะล้มจับพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก็ด่าเสียไม่มีชิ้นดีแถมฆ่าโทษว่าจะฟ้องหลวงพี่ให้เคี่ยนเสียให้เนื้อแตกอีกเมื่อเด็กตัวเล็กเสียเปรียบอย่างนี้ไอ้อ้อเห็นท่าไม่ได้การมันจึงปรึกษากันว่าให้รวมกลุ่มกันซ่อนดีกว่าพวกเราเห็นดีด้วยจึงรวมกลุ่มกัน 3-4 คนออกไปหาที่ซ่อนไกลๆกะว่าไอ้แขกไม่กล้าออกมาตามหาแน่ๆไปทางไหนดีวะเอาที่มันหาไม่เจอพวกเราไอ้อ้อถามหลบไปทางโรงเรียนดีกว่าทางนั้นมืดมันคงไม่คิดว่าพวกเราจะไปไอ้ใหญ่บอกทั้งหมดเห็นดีด้วยจึงพากันรวมกลุ่มวิ่งไปทางโรงเรียนด้านนี้ห่างจากวัดมาทางตะวันตกตัวโรงเรียนเป็นอาคารไม้เก่าแก่2ชั้นหลังคามุงสังกะสีเก่าคืนเดือนหงายอย่างนี้ดูสว่างนวลแต่ด้านหลังที่มีพุ่มไม้เป็นกลุ่มดูมืดทะมึนด้านนี้ค่อนข้างเปลี่ยวถ้าเป็นคืนธรรมดาและเดือนมืดคงไม่มีใครกล้ามาแต่เพราะเดือนหงายมีเสียงเพลงดังลั่นและมีชาวบ้านทยอยกันมาเวียนเทียนเรื่อยๆทำให้เราไม่รู้สึกกลัวมากนักพวกเราก็แอบซ่อนอยู่ที่กอต้นเข็มซึ่งปลูกเรียงรายเป็นแถวห่างกันกอละสัก3วาได้ต่างคนต่างนึกสนุกเพราะไม่มีวี่แววว่าไอ้จ้อยจะหาเจอเรื่องกลัวผีก็ไม่กลัวมากนักอุ่นใจที่ว่ากอเข็มถัดไปก็มีพรรคพวกซ่อนอยู่แล้วเสียงเพลงจากเครื่องขยายเสียงก็ดังจึงต่างก็หลบเงียบกันอยู่อย่างนั้นหลายสิบนาทีผ่านไปไม่มีวี่แววว่าจะมีใครผ่านมาทีแรกก็ดีใจที่ไอ้จ้อยหาพวกเราไม่เจอแต่เมื่อนานผิดปกติจนทางวัดปิดเครื่องขยายเสียงชั่วคราวแสดงว่าการเวียนเทียนใกล้จะเริ่มแล้วพวกเราจึงชักจะเอะใจเฮ้ยมันหาเราไม่เจอแล้วกลับกันดีไหมวะผมเอ่ยขึ้นก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งนั่นใครเดินมากันเป็นกลุ่มดูสิไอ้อ้อร้องออกมาจากพุ่มเข็มอีกกอพวกเรา4คนมารวมกลุ่มกันเพราะขาดเสียงเพลงจากเครื่องขยายเสียงทำให้บรรยากาศชักจะน่ากลัวขึ้นมาทันทีรอบตัวมีแต่ความเงียบมองเห็นหลังคาโรงเรียนขาวโพลนเสียงหมาเห่าไกลๆในทุ่งแว่วมานกฮูกร้องกุ๊กๆอยู่บนชายคาโรงเรียนทุกคนมองไปทางที่ได้ยินเสียงคนเดินมาสายตาทุกคนเริ่มเห็นเจ้าของเสียงพึมพำนั่นมีคนเดินตามกันมาให้เห็นรางๆในแสงจันทร์4คนเท่ากับพวกเราพอดีหน้าแปลกที่พวกเราแอบอยู่เงียบๆแถมบางกอต้นเข็มอยู่แต่คนหนึ่งในจำนวนนั้นกลับเห็นและก็รู้ว่าพวกเราเป็นใครเฮ้ยไอ้พวกเด็กวัดค่ำมืดดึกดื่นวันพระวันโกนมึงเล่นกันไม่รู้จักเลิกเลยนะรู้สึกจะเป็นคนที่เดินนำหน้าออกปากทักพวกเรามาก่อนทุกคนต่างเอะใจเพราะไม่น่าจะเห็นจึงต่างยืนกันนิ่งคนทั้งสี่ก็เดินใกล้เข้ามาแต่ไม่มีใครหยุดหรือหันมาทักทายอะไรอีกกลับเดินห่างไปทางวัดพวกเราพากันจ้องหน้าแต่ก็เห็นไม่ถนัดว่าเป็นใครปกติชาวบ้านแถวเนี้ยพวกเรารู้จักหน้ากันทุกคนเมื่อผ่านไปแล้วคนเดินหลังยังร้องเรียกพวกเราอีกเฮ้ยไปกันเถอะเขาเวียนเทียนกันแล้วอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ผีหลอกเรียกไม่เรียกเปล่าดันเอาผีมาขู่อีกพวกเรายิ่งใจไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วใครจะไปอยู่ไหวรีบเดินตามคนพวกนั้นไปทันทีเดินได้หน่อยไอ้คนเดินหลังยังร้องเร่งมาอีกเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันเวียนเทียนแปลกยิ่งพวกเราวิ่งตามก็ดูมันเขายิ่งเดินห่างออกไปที่จริงระยะทางจากโรงเรียนมาโบสถ์ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตร
แต่เราวิ่งตามคนกลุ่มนั้นจนเหนื่อยทำไมไม่ถึงโบสถ์สักทีนะนะคอยด้วยไอ้อดทนไม่ไหวร้องเรียกขึ้นเร็วสิวะเขาเวียนเทียนกันแล้วเดี๋ยวพวกข้าจะได้เวียนกันมั่งพูดอย่างกับคนพวกนี้จะเวียนเทียนห่างจากคนอื่นๆอย่างนั้นแหละถึงจะแปลกใจแต่ตอนนี้ไหนๆเราก็ตามเข้ามาแล้วจึงต้องวิ่งตามกันต่อไปวิ่งกันจนเหนื่อยตามก็ตามไม่ทันแถมโบสถ์ที่อยู่ไม่ห่างก็ไม่ถึงสักทีจนชักจะเอะใจเมื่อเหลียวไปมองรอบๆมีแต่พุ่มสแกตายละนี่มันปากทางเข้าป่าช้านี่ว่าคนพวกนี้จะไปเวียนเทียนกันที่ไหนนะนะนะจะไปเวียนเทียนที่ไหนทำไมไม่ไปที่โบสถ์นี่มันทางเข้าป่าช้านี่นะผมทนไม่ไหวร้องถามขึ้นพวกข้าเวียนกันแถวนี้แหละนอนเขารอกันอยู่แล้วเองเดินเร็วเข้าสิขาดคำพวกเราก็มองตามเข้าไปจริงอย่างที่ชายคนนั้นว่าเบื้องหน้ามีคนกลุ่มใหญ่ยืนออกกันอยู่แต่ละคนมีดอกไม้ธูปเทียนในมือทำท่าเหมือนเตรียมจะเดินเวียนเทียนมองไปมองมาผมถึงกับขนลุกเกรียวไปทั้งตัวโอ้ยโดนผีหลอกแน่ๆแล้วอะไรรู้ไหมครับก็ดอกไม้ธูปเทียนในมือของคนพวกนั้นมันไม่ได้ถือเฉยๆแต่มันมีสายสินผูกมัดไว้ทุกคนแล้วการเวียนเทียนเขาก็ต้องเดินเวียนรอบโบสถ์ทั้งนั้นแต่พวกนี้เป็นใครจะมาเวียนตรงนี้พอเห็นหลังคาสังกะสีกุฎังเก็บศพวอมแวมอยู่กลางแสงจันทร์ผมจึงได้สติรีบร้องบอกพรรคพวกทันทีเฮ้ยนี่มันป่าช้านี่ว่าผีโว้ยผีหลอกขาดคำเท่านั้นแหละทุกคนก็ออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตความรู้สึกตอนนั้นคิดว่าคืนนี้ต้องตายแน่ๆไอ้อ้อวิ่งชนต้นสแกหงายหลังพลึงมันร้องโอดโอยลั่นป่าช้าแต่ก็ไว้ทายาทรีบลุกขึ้นวิ่งตามมาทันทีถ้ามันลุกไม่ไหวพวกผมก็คงไม่มีใครกล้าหยุดช่วยออกมาพ้นเขตป่าช้าก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์แว่วมาจากโบสถ์ได้ยินเสียงสวดมนต์ทำให้ใจมาเป็นกองเราทั้งสี่วิ่งพรวดพราดโดดเข้าไปกลางขบวนเดินเวียนเทียนของชาวบ้านทันทีพร้อมกับเสียงแหกปากว่าผีหลอกพร้อมๆกันดังลั่นเล่นเอาหมู่ชาวบ้านที่กำลังเดินเวียนเทียนหยุดลงทันทีหลังจากความวุ่นวายโกลาหลสงบลงแล้วการเวียนเทียนจึงได้เริ่มกันใหม่คืนนั้นพวกเรานอกจากโดนผีหลอกแทบตายแล้วยังโดนท่านสมภารเคี่ยนอีกคนละ3ทีโทษฐานเล่นไม่รู้จักเวลาและทำให้การเวียนเทียนต้องหยุดชะงักเข็ดจนขนหัวลุกไปตามๆกัน